เอาเลยครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับผมฟลุ๊กสไลด์สปาร์คนั่นเองนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม New Horizon นะครับผมนะก็เกมนี้เนี่ยเป็นเกมแนวจำลองการบริหารพลังงานนะครับผมแล้วก็ให้ผู้เล่นเนี่ยสนุกไปกับการสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆครับผมรวมไปถึงการจัดการทรัพยากรที่มีค่านะครับผมนะโอเคเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเล่นเกมนี้กันเนี่ยเดี๋ยวผมจะขอเล่าสตอรี่ของเกมนี้ให้ฟังกันคร่าวๆก่อนเลยนะผมนะก็สตอรี่เนี่ยมีอยู่ว่าในอนาคตนะครับผมนะก็เทคโนโลยีเนี่ยในการสำรวจดวงดาวเนี่ยพัฒนาไปไกลมากนะฮะแล้วทีเนี้ยผู้คนเนี่ยเริ่มที่จะย้ายถิ่นฐานจากโลกไปอาศัยอยู่ตามดวงดาวต่างๆแล้วนะครับผมนะก็คือแบบย้ายตัวเองไปอยู่ดาวอื่นได้แล้วอะไรอย่างนี้คือแบบเทคโนโลยีพัฒนาไปไกลมากๆไกลจัดๆเลยครับผมอะไรเงี้ยแล้วทีนี้นะผมนะก็พอเริ่มย้ายไปอยู่ที่ต่างๆใช่ไหมนั่นแหละครับเราต้องการพลังงานในการใช้ชีวิตนะฮะแล้วทีเนี้ยพลังงานมันก็มีอย่างจำกัดไอ้ตุ้ยอย่างจำกัดใช่ไหมล่ะนั่นแหละครับพลังงานก็เริ่มหมดไปทุกทีเนาะนั่นแหละแล้วเราจะทำยังไงนะฮะวันนี้นะผมก็จะมาเป็นฮีโร่กอบกู้กาแล็กซี่ครับผมนะผมจะเอาพลังงานนั้นกลับมาให้ได้นะฮะเพราะว่าผู้คนเนี่ยเริ่มขาดแคลนพลังงานครับผมแล้วพอเริ่มขาดแคลนก็ใช้ชีวิตลำบากอะไรอย่างนี้นะครับผมนะโอเคนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในหน้าการสร้างตัวละครครับผมก็จะมีทั้งชายและหญิงเนาะเดี๋ยวผมจะสร้างเลยแล้วกันนะฮะเอาเป็นน้องทรงผมแสกกลางแล้วกันเนาะหน้าตาก็ประมาณนี้อ่ะผมตั้งชื่อเป็นฮีโร่ออฟกาแล็กซี่อ้าวได้ไหมไม่เอาแล้วกันเปลี่ยนฮีไงอ๋อมันจะตั้งชื่อเป็นฮีโร่แซดแล้วกันนะฮะอ่ะกดเลยจึ๊บโอเคมาแล้วครับผมคุณผู้ชมฮะนี่ฮะอันนี้คือดวงดาวของเรานะนี่เป็นไงแล้วก็สร้างสิ่งก่อสร้างไปก่อนนะผมก็จะมี3โอเครู้เรื่องอะไรเนี่ยดินไม่ต้องห่วงนะผมนะว่าจะเล่นไม่เป็นนะเกมมันจะสอนเราอยู่แล้วนะฮะไม่ต้องห่วงว่าจะเล่นไม่เป็นเนาะนะฮะโอเครอมันโหลดก่อนนะฮะมาแล้วว้าวนี่คือดวงดาวของผมใช่ไหมดินโอ้โหดวงดาวนี้มีแหล่งพลังงานร้อยสำรวจและค้นหาอยู่เยอะมากเลยนะครับเอาเป็นผู้ชายเหรอไม่เป็นไร สวัสดีครับผมชื่อดินเป็นหนึ่งในทีม Gen Officer ยินดีด้วยครับคุณได้มาถึงดาวดวงใหม่แล้วผมเชี่ยวชาญเรื่องการค้นหาทรัพยากรอะไรเนี่ยทรัพยากรต้นน้ำซึ่งสามารถนำไปแปรรูปเป็นพลังงานต่างๆได้โอเครู้เรื่องลิ้นพันเราต้องเริ่มสำรวจแหล่งทรัพยากรใหม่เพื่อกู้วิกฤตพลังงานที่ว่าเอ้ยไม่ใช่ที่ว่าที่กาแล็กซี่ที่เราเผชิญอยู่ในขณะนี้เอาละคุณฮีโร่ลองเลือกพิกัดสักแห่งบนดาวดวงนี้เพื่อเริ่มสำรวจดูนะครับโอเคเรื่องกดสำรวจไปอ๋อปลดล็อกด้วยผมเอาตรงนี้แล้วกันกดไปเลยอะไรเนี่ยค่าใช้จ่ายในการสำรวจอ๋อมีค่าใช้จ่ายด้วยเลือกจุดสำรวจโอเคผมตรงนี้ก็แหละกดสำรวจเลยครับเสีย67บาทรอ3วิพอสำรวจแล้วก็กดติ๊กถูกนี้มันจะซูมเข้ามานะครับผมได้1ดาวด้วยดีมากคุณค้นพบบ่อน้ำมันแล้วแต่เราตักเอาน้ำมันดิบพวกนี้ไปใช้ทันทีไม่ได้ฉันชื่อเอวิฉันมีหน้าที่แนะนำให้ฮีโร่รู้จักความมหัศจรรย์แห่งเทคโนโลยีเอาละเรามาทำบ่อน้ำมันดิบนี้ให้มีประโยชน์ด้วยการสร้างเส้นขุดเจาะน้ำมันกันก่อนเลยโอเครู้เรื่องสร้างเลยครับตรงไหนก็ได้แล้วแต่เรานะฮะเสียค่าสร้างร้อยหนึ่งกดไปเลยอ๋อมันสร้างตรงนี้นี่ลืมโอเครู้เรื่องกดมาครับนี่โอเครู้เรื่องฮะโอเคอันนี้คือแท่นขุดน้ำมันบกนะผมกดค้างเพื่อดูอะไรอย่างใช่ป่ะกดไปเลยแล้วลาก
อ๋อมันต้องล่างนี้นี่เองอ่ะรู้เรื่องกระเบื้องแตกแล้วกดนี้เป็นไงจะได้ดาวมาเพิ่มมาเนี่ยสวยเลยฮูเล่ฮีโร่เซตเราขุดน้ำมันเดบขึ้นมาจากบ่อได้สำเร็จแล้วเราจะนำมันไปผลิตเป็น GEC และกาแล็กซี่ก็จะกลับมาสดใสอีกครั้งรู้เรื่องเดี๋ยวก่อนทีไรเราจะเอาน้ำมันดีไปก่อเครื่องผลิตไฟฟ้าไม่ได้จากนี้ฮีโร่ต้องสร้างโรงกลั่นน้ำมันแล้วแปรรูปน้ำมันดิบให้ใช้ร้านได้ก่อนเอาละเรามาลองกันเลยดีกว่าว่าดีกว่าว่าเฉยไม่มี อ่านเลยขอโทษครับโอเคร้อยหนึ่งเริ่มก่อสร้างอันเพลินเมื่อกี้อันเพลินอ๋อกดที่โรงกลั่นกดแล้วกดคลิกกดค้างเพื่อดูรายละเอียดลากมารอ3วิเลเวลเพิ่มครับผู้ชมฮะสวยเฟี้ยวเลยทีนี้ว้าวฮีโร่เซตเราสามารถผลิตพลังงานสำเร็จรูปได้แล้วแล้วชื่อลิสเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าขายพลังงานและตอนนี้เราก็มีพลังงานพร้อมขายแล้วเอาละเราอยากให้คุณฮีโร่ส่งน้ำมันยานอวกาศให้กับเจนฟิกิตพลังงานของแกเล็กซี่อยู่ในมือของคุณแล้วแค่โอเครู้เรื่องฮะเรื่องเครื่องผลิต GEC เดี๋ยวนะโอเคขึ้นมาแล้วอ๋อน้ำมันยานอวกาศขายไปเลยฮะ101สวยเฮ้ยฮีโร่แซดผมคนเดิมกลับมาอีกแล้วคุณเห็นค่าตัวเลขนั้นไหมอ๋อที่เป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยเหรอนั่นแหละคือ GEC ย่อมาจาก Galactic Energy Cube หรือก็คือค่าลูกบาศก์พลังงานสำหรับกาแล็กซี่กิจกรรมทุกอย่างที่เกิดขึ้นในกาแล็กซี่ล้วนใช้ GEC เป็นพลังงานในการขับเคลื่อนทั้งสิ้นและถ้า GEC หมดไปแล้วก็ผลิตพลังงานหรือทำกิจกรรมอื่นไม่ได้ภารกิจกอบกู้พลังงานต้องอาศัย GEC เป็นตัวขับเคลื่อนอย่าปล่อยให้ GEC หมดเกลี้ยงไปแต่จะผลิต GEC ได้ฮีโร่ต้องสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินก่อนรู้เรื่องก็คือเหมือนกับว่า GEC สำคัญมากครับผมอย่าให้หมดไปนะถ้าหมดไปก็เรียบร้อยฮะพะโลยานงลงกันน้ำมันเฮ้เดี๋ยวนะเขาให้เลื่อนเป็นไงลงกันน้ำมันใช่ป่ะเอ้าทำไมกลมเดี๋ยวอ๋อผมก็เลื่อนตามเนาะโอเคเริ่มก่อสร้างอ่ะกดไปโอเคเราได้มาแล้วฮะชึบใส่เข้าไปอันนี้คือโรงไฟฟ้าถ่านหินนะผมเอาไว้ผลิต GEC พอได้แล้วกดไปเลยอ่ะเราจะได้มา10 GEC ครับผมประมาณ10ได้นะสวยว้าวดู GEC ที่ได้จากการฝ่าไหม้ของถ่านหินสิไอ้ถ่านหินไม่ใช่สุดยอดไปเลยนะแต่ต้องระวังด้วยล่ะเพราะการเผาไหม้ของถ่านหินจะสร้างมลพิษออกมาด้วยแหมมี2เสียงอ่ะเนี่ยโอ้โรงไฟฟ้าถ่านหินนี่คงจะทำให้ฮีโร่ปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จแน่นอนสวยมลพิษสูงแล้วพะโล้ยายนงนะเดี๋ยวนะเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นแล้วเราและเจ้ากาแล็กซี่ไม่พอใจที่ดาวของเธอสร้างมลพิษสูงเกินไปพวกเขาไม่ยอมรับพลังงานที่ผลิตจากดาวที่สร้างมลพิษให้กาแล็กซี่รู้เรื่องดาวที่สร้างมลพิษอย่างนั้นเหรอไล่นายให้คุณฮีโร่ตั้งโรงงานไฟฟ้าถ่านหินโดยไม่บอกผลกระทบก่อนนะแฮ่ๆขอโทษทีให้ตายสิไล่ฮีโร่ดูระดับมลพิษที่โชว์ดูด้านบนนี้นะนั่นคือระดับมลพิษที่สามารถรับได้หากสูงเกินไปจะทำให้ราคาพลังงานตกต่ำโอ้โหตกต่ำเลยฮะที่จริงโรงงานไฟฟ้าถ่านหินก็ไม่ได้เลวร้ายหรอกแต่เราต้องมีความพร้อมก่อนใช้พลังงานเหล่านี้อะไรประมาณว่าแบบต้องคิดดีๆนะฮะต้องคิดถึงสิ่งที่จะตามมาด้วยคงต้องปรึกษาดินเพื่อให้มลพิษหายไปกันเถอะโอเค
ถึงเราจะอยู่ในวิกฤตพลังงานแต่เราจะเพิกเฉยต่อสิ่งแวดล้อมของกาแล็กซีไม่ได้นอกจากผลิตพลังงานแล้วสิ่งที่สำคัญต้องทำอะไรนะสิ่งที่ต้องทำก็คือการรักษาสมดุลของกาแล็กซีที่เกิดจากการผลิตพลังงานเบื้องต้นขอให้ฮีโร่ปลูกต้นไม้เพื่อลดมลพิษของดวงดาวโอเครู้เรื่องโอเคเราต้องปลูกต้นไม้ฮะไม่ปลูกไม่ได้ครับมลพิษมันบึ้มเลยฮะเทคโนโลยีทั้งหมดการแปรรูปศูนย์บาทพลังงานธรรมชาติอย่าลืมนะฮีโร่การพัฒนาเทคโนโลยีนอกจากจะสร้างสิ่งใหม่ๆแล้วยิ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตพลังงานและลดมลพิษได้ด้วยโดยผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆจะช่วยพัฒนาเทคโนโลยีได้ดีขึ้นโอเครู้เรื่องฮะโอเคธรรมชาติครับต้นไม้ฮะต้นละ500เอามี500บาทก็นั่นแหละต้นเดียวก็พอแล้วเลือกตำแหน่งใช่ป่ะเอาตรงนี้แล้วกันกดสร้างเลยฮะโอเคครับเมื่อเราสร้างแล้วเราก็จะได้ต้นไม้มานะฮะแล้วมลพิษก็จะลดลงนั่นเองนี่กดเฟี้ยวเลยโอเคแล้วก็จะได้รางวัลภารกิจมานะผมก็เป็นตัวละครใหม่ใช่ไหมใช่ตัวละครใหม่หรือเปล่าไม่ใช่ดิเป็นผู้เชี่ยวชาญคนใหม่นะครับชื่อเวนดี้นะโอเคเรื่องคนนี้ชื่อเวนดี้โอเคปลดล็อกผู้เชี่ยวชาญไปเลยทีมภารกิจเลือกทีมอ๋อมีความสามารถบอกด้วยนะคนนี้แล้วก็ละอ๋อใส่นี้ใช่ปะโอเคฮูเล่ฮีโร่เซตคุณครูเฉยคุณคือหน่วยนิวฮอริซอนเต็มตัวแล้วโอเคจงปฏิบัติภารกิจที่เจนมอบหมายสำเร็จเพื่อกู้วิกฤตพลังงานของกาแล็กซี่เอาละเดินทางสู่การสร้างเสถียรภาพทางพลังงานอยู่ในมือคุณแล้วฝากด้วยโอเครู้เรื่องโอเคไปผมรู้สึกว่าเกมนี้เนี่ยจะมีระบบเซลฟี่ด้วยนะเราจะไปดูระบบเซลฟี่กันดีกว่าครับว่ามันจะเป็นยังไงนะโอเคนะผมนะตอนนี้เราก็อยู่ดวงดาวของเพื่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งเราสามารถที่จะส่องได้ครับว่าเขาเนี่ยสร้างอะไรไปบ้างนะครับนี่ฮะสร้างเยอะมากฮะมีต้นไม้เต็มดวงดาวเลยก็ว่าได้ครับสำหรับดาวของคนนี้นะฮะคอนเนตโตครับผมนี่นะครับอันนี้คือดาวของเพื่อนนะและเราสามารถกดไลค์ได้ด้วยครับกดหัวใจเนี่ยได้นะนี่ครับกดไลค์ให้คอนเนตโต้นะครับผมและเราสามารถที่จะเซลฟี่กับดาวของเพื่อนได้นี่เห็นไหมอันนี้คือตัวเราครับผมอันนี้คือตัวเพื่อนนะฮะอ๋อโคตรเฟี้ยวเลยดูนี่เซลฟี่ครับเซลฟี่โคตรเฟี้ยวนะฮะนี่อุ้ยอันนี้รูปนี้สวยสวยจัดอันนี้คือเพื่อนนะผมอันนี้คือเรานะทรงผมแสกกลางเนี่ยคือเราฮะเห็นไหมเซลฟี่โอเคนี่ครับเซลฟี่ไปฮะโอ้โหเอานี่ไม่เห็นอะไรเลยเว้ยเฮ้ยอย่างนี้ก็ได้ครับว่ายน้ำฮะว่ายอากาศสุดยอดสวยงามมากนี่อันนี้คือเราฮะอันนี้คือเพื่อนครับอุ้ยรูปนี้ดูดีสุดครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับระบบเซลฟี่นะฮะคุณผู้ชมฮะและเกมนี้นะครับก็ยังมีโปรโมชั่นพิเศษกับ Blue Card นะครับผมนะก็สมาชิกของ Blue Card เนี่ยต้องใช้คะแนนสะสม Blue Point 50คะแนนในการแลกรับ1สิทธิ์เพื่อรับโค้ดในการแลก100 GEC นะครับผมนะโอเค New Horizon เป็นเกมที่สนุกเล่นง่ายได้ความรู้อพจนภัยกอบกู้โลกไปกับ Hero Z ใน NewHorizon ได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android และสำหรับใครที่อยากเล่นกับผมก็สามารถแอดมาได้เลยนะฮะชื่อ Hero Z นะผมหรือว่าทหารไปจริงๆก็มันจะมีรหัสเพื่อนให้นะครับผมนะเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังทีละตัวนะผมนะก็ตัวแรกนะ2 8 4 9 6 2 0 9 4930706นะครับผมนะคุณผู้ชมฮะสามารถแอดมาได้เลยนะครับผมโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ